วันนี้เป็นวันจันทร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน5เหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตติสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปตามไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตทั่วไปมีเจ้าของสถานีวิทยุหลายที่หลายแห่งมีจิตเป็นกุศลได้นำก็เกี่ยวเอารายการนี้ไปออกอากาศหรือก็ไปออกสถานญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังจากสถานีวิทยุบางพ่องก็ฟังจากโทรศัพท์เพราะได้ถ่ายทอดสดอยู่ได้หันถึงตัวถึงตนถึงได้ฟังถึงเสียงวิทยุก็ได้ฟังเฉพาะเสียงถ้าได้เปิดโทรศัพท์พอก็ได้หันถึงหูถึงเสียงทันสมัยพอสตาญาติโยมทั้งหลายถ้าไปเปิดไปเปิดดูในเฟซกดชื่อว่าพระครูสังวรศีราภิรักษ์มันจะขึ้นมาจะหันแบบหันหูหันภาพสดๆในขณะที่ออกรายการอยู่ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเกสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลเกเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่พ่อออกสัตยาญาติโยมทั้งหลายที่มีใจฟักไฟในพระธรรมเทศนาอันเป็นสาระคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้นำเอารายการมรดกธรรมกำเมืองมาพบปะกับคณะสัทธาสาธุชนทุกวันจันทร์เวลา 6:00 ถึง 7:00 เช้าที่ได้นำเอาพระธรรมเทศนาเจ้ามหาวงแต่งอ่อนมาเทศนาทุกวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นบัดนี้ได้เดินทางมาถึงเจ้ามหาวงโภคที่9ละตกที่9ในตอนที่8ในโภคที่8จะขอย้อนเล่าให้ฟังสักน้อยหนึ่งเพื่อเกิดความเข้าใจต่อเนื่องหลังจากที่ปีนางแต่งอ่อนอ้ายเด้อเป็นอ้ายที่อยู่เมืองบาดาลมีความสังหรณ์ใจว่านางแต่งอ่อนที่อยู่เมืองกาโกสีนี่ที่มนุษย์เอาไปเป็นกู้ครองนั่นคงจะเป็นอันตรายก็ขึ้นมาก็มาหันใส่นางแต่งอ่อนนั่งอยู่ที่ข้างเกาะทรายก็เลยไต่ถามไปมาโอ้เป็นเรื่องราวเป็นอย่างอีกอะเอาทำตอนใครใดกันเนี่ยโอ้แปลงหน้าอ่อนตาอ่อนมาขอมีเรื่องบ่เป็นเรื่องบ่ไต่บ่ถามถึงต้นสายปลายเหตุแล้วก็มาขับไล่ใส่ส่งกันอีกมาไล่มาไล่กันเหมือนหมูเหมือนหมาอีมันบ่มีบัดนับบัดถือกันล้นนี่ปีจายเกิดความโกรธความเกลียดแค้นในใจที่เจ้ามหาวงขับไล่ใส่ส่งนางแต่งอ่อนอันเป็นน้องก็จวนไปห้ำไปเฮียนเพื่อจะได้กระทมกระทาเพื่อจะได้มนเพื่อจะได้ลงไปในเมืองมาดานเพราะจะลงไปบ่ได้เพราะนางบ่มีมนเนี่ยนางบ่มีมนที่จะลงไปเมืองบาดาลส่งฮือกู้ส่งฮือสหายปิกไปก่อนเถอะข้าจะอยู่กับน้องจะไปห้ำไปเฮียน
ส่วนปี่ของนางแตงอ่อนก็ปาเพื่อจะไปหาพระฤาษีเพื่อจะไปห้ำไปเฮียนส่วนสหายเพื่อนของพี่ชายก็ลงไปเมืองบาดาลไปเล่าเหตุการณ์ฮื้อแก่พญาอาประแก่หมู่ทั้งหลายที่อยู่ในเมืองบาดาลพี่ชายก็ได้เดินทางไปกับน้องเพื่อไปห้ำไปเฮียนเข้าป่าเข้าดงไปส่วนอามาตย์ที่มาด้วยกันปิกไปเมืองบาดาลไปเล่าเหตุการณ์ฮื้อที่นางแตงอ่อนได้ถูกพญากาสีขับไล่ใส่ทรงเขามีความโกรธความเกลียดโยธาอามาตย์พร้อมใจกันนะหมู่จักรีทั้งหลายนั่นแหละพร้อมใจกันขึ้นมาเมืองบาดาลโอ้หันไผ่กินหมดคนมาอาบน้ำคนมาซักผ้าซักเพื่อบ่อยแม่น้ำกินหมดเรื่องห้อนไห้เหล่านี้ไปถึงหูของเจ้ามหาวงศ์ล่ะเจ้ามหาวงศ์หูแล้วโอ้จะต้องมันเป็นฝีมือของหมู่พญาจระเข้แน่นอนจะต้องมาแก้แค้นข้าแน่นอนที่คนล้มหายตายจากไปเพราะจักรคีกล้าไปกินอย่างง่ายได้เนี่ยหมู่จักรคีทั้งหลายขอย้อนกล่าวถึงนางแตงอ่อนที่ไปกับปีจายเพื่อจะไปเสาะหาสถานที่ห้ำที่เฮียนวิชาอาคมเพื่อจะลงไปเมืองบาดาลดังกล่าวหลายวันหลายคืนก็บับปะไปที่ไหนพระฤาษีก็บำมีจนในที่สุดปีกจายของนางแตงอ่อนเกิดเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยในกลางป่าล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาของนางนางได้รับความเศร้าโศกเสียอกเสียใจถึงตายลืมไปล่ะเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างอันฮ้อนไปถึงวิสุกรรมเบื้องบนที่บุตรเทวดาส่งลงมาหันเหตุการณ์ผู้มีบุญมีวาสนาได้รับความจะได้ความวิบัติอย่างอันถึงหาถึงการล้มหายตายจากไปหายใจปิ๊กลงมาใจลงมาเอาน้ำต้นกันตีมาหดมาหล่อปีจายและนางแตงอ่อนโอ้สะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้เป็นฟื้นขึ้นมาเนาะมีตัวมีตนเป็นมนุษย์ที่สวยงามเป็นมนุษย์ที่สวยงามคนสุดท้ายก็มาจะขออนุญาตบวชจะบวชปั่มเป็งปารมีอยู่ที่ในป่าที่เนี้ยมีความพอใจขอบวชเป็นพระฤาษีวิสุกรรมยังบอกว่าเมื่อท่านตัดสินใจอันก็จะเสกสาราซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและวิสุกรรมเตบุตรบนบอกส่งอาเป็นบอกแถมท้ายว่านางบ่ต้องกลัวเนอลูกนางยังมีชีวิตอยู่ลูกนางยังมีชีวิตอยู่หมายถึงลูกที่เกิดมาตอนที่นางกาไว้เอาใส่ไหไปไปฝังอ่ะที่มีเทวดาชื่อนางสุจดามาช่วยไว้นั่นน่ะปอกสถาญาติโยมคงจำได้วิสุกรรมเปิ้นบอกว่าเดี๋ยวนี้ลูกของเจ้ายังมีชีวิตอยู่เน้อมันนานเนี่ยเจ้าจะได้ปะลูกของเจ้าเน้อนางจะได้ปะแต่กับมัตเตปอกสถาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาตอนที่8ก็จบลงเพียงแค่นั้นวันนี้เจ้านี้เอาลองมาฟังมหาวงแตงอ่อนตอนที่9เรื่องราวจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอเอาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตะ
ตาโพธิสัตโตสุจาตายะอนุรักขิตโตอนุกัมเมนวยันติอิติสันทโวดุราสัปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟพาธนาไข้ปุ่นเครื่องกาลำบากปุ่นทุกยากตะลนใดเอาตนไปรอดเวียงเกี่ยวยอดเนรปานจริงใดหือตานเข้าน้ำวัตถุพรำตามมีศีลดวงดีแห่แปดได้กดเขวดรักษากับตัวกับตนบ่เมามัวประมาทคือบ่ละขาดภาวนาปากันมามวลหมู่ตั้งหน้าอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีวัตตาโพธิสัตตุดังนี้บัดนี้ตตาโพธิสัตโตในกาลนั้นหน่อพระติไวตรงยานคือวิสุกรรมน้อยอ่อนบุญจัดก่อนนำหนาอันนางสุจาดาไฟเอือหือผีเสื้อเจนบ้านเจนเมืองตั้งผีดงเหลืองป่าเศร้ามาอยู่เฝ้ารุมราบ่มีโรคาพยาธิอันใดมาถูกมาต้องจำเรือนบานขึ้นใหญ่หูแจ้งไข้กำคอนมีกำลังตนหลายหลากเต่าร้อยตามร้อยจ้างหากเป็นทัลลาส่วนขุนอินตาอยู่ฟ้าเล็งผ่อนนาจุมปูยินอินดูบ่แล้วยังเจ้าหนอกแก้วบุญนาก็สดิดลงมาที่ใกล้สอนเสียงไข้มนยามหนอขุนทำน้อยนาดพยาอาจเหลือคุณก็จำมนวิเศษตั้งสัตรเปิดโอนันนาขุนอินตาใจจื่นสู้เจยบานจริงปันดาบเจียงคานเลิศแล้วคือดาบแก้วสลีกันใจหื้อหนอจอมไตบุญใหญ่ได้เมียดไว้กับตนบะปีดาบมงคลอันประเสริฐตีจะเลือดเหลือใจแล้วก็ไขบอกเล่าถึงเชื้อเผ่าวงศาลำดับมาตั้งแต่ตนติดสืบส้นถึงปลายหือตนคำใจอ่อนน้อยหูที่ถอยจุประการแล้วจะหวานต้านต่อว่าดุราเจ้าหน่อบุญมียังมีมาดีพาเสิดเป็นมาลืดอาจนายจักไปไก่ไปไก่ย่อมไปใดสัพพันเกิดรวมวันเตรียมเจ้าตามบุญเก่าปามาบัดนี้นาตันเจ้าตูนภาพเราเวียงใจฮือนำไปเลี้ยงไว้กลางตุ้งใหญ่ไก่ตาการพัฒนาใครใดจุงเอามาใจตามใจบดใจม้าไผ่แต่เล่าหากเป็นม้าเจ้าแต้ดินลีการไขวาตีเสียงขาดเต้าทิราชอินตาก็รีบลาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่สวงสวรรค์ก็มีหันและนาเมื่อนั้นสุริยะกุมารหน่อเน่าก็จวนอาลักษ์เจ้าเตรียมใจออกเตียวไปรีบหาวถือด่านดาวเด่นนาก็หันมาแก้วตัวเลิศแล้วจียงจินตามขุนอินเปิ้นบอกไว้หมายตามคำใจบอดจ้าแล้วเจ้าก็ขึ้นขี่ม้าบัดเดียว
เพื่อปอกเหลียวปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่แดนตนส่วนจุมคนเลี้ยงมาอันหันต่อหน้ากองตาว่ามีดีขาอาจกะขึ้นขี่ม้าปะไปเขามีใจโหดหมายออกแล่นไล่ตัวหลังห้องเสียงดังสะเศร้าสนั่นดาวอันว่าฉันได้จะเด็กน้อยใจจ้าถอยมัวดำบอดตามทำแบบเบาลักเอามาเจ้าเหนือหัวกันมึงกลัวความนาจุงปิกขึ้นมามาเอามามาปันหน่อขุนทำกินกูกดจอดอยู่บัดเดียวแล้วกดจาเหลียวบอกเล่าว่าดูลาสู่เจ้าตั้งลายการสู่กลัวตายความหน้าจุงรีบเล่นกว่าขึ้นหลังกันบ่ฟังกูจะกล่าวหน้าคอฟันดับขันมวยหมอดบ่รอดขึ้นไปกันจะใครเมียนแล้วก็แกว่งดับแก้วสลีกันใจรัศมีใสวาวาปอสรับสายตาแล้วใครจะบอกเล่าว่ากลูกูเป็นลูกเจ้ามหาวงเจ้าห่อขงภาษาในห้องราชกูศีราชธานีสู่จุงนีไปขึ้นสู่ยังที่อยู่เรือนตนจุมหมู่คนเลี้ยงม้าตุกขาป่าเลื้อนลายต่างก็กลัวตายมุบมู่บ่อาจอยู่นานไปก็เร็วไวรีบเอาปิกขึ้นสู่ดาวปลาไปตุนสาขับไว้บอกเต้าไทยตามมีเจ้าปุรีธิราชฟังถ้อยว่าสุดปลายกูตาลายนักเกบอกกึดแผ่ยาวไก่ก็เรียกขุนเตรียมใจยศใหญ่มาอยู่ใกล้บัดเดียวแล้วรีบเร็วเก่าจี้ฮือแจ้งทีขี้ยาว่ามีเด็กขาน้อยอ่อนบ่ฮู้อยู่ที่เด่นใดถือสลีกันใจเถียนก้ามาลักเอามาอัสดรแห่งตนผู้ทอนกูเต้าที่นอกดาวเวียงใจสู้จุงไว้อย่าจะยกพวกก้าไปปันแล้วแต่งฟันฝักฟาดตัดคอขาดเป็นผีอย่าฮือตันหนีลิลอดพ้นจากขอดมรณะขุนตั้งตาผู้เฒ่าฟังเต้าเจ้าจะไขก็หันใส่แจงทีบ่มีตีสังกาว่าเด็กปาลานั้นใส่แม่นลูกเต้าไทยผู้มีอันนางกาลีบาปเศร้าคืออย่าเท่ากาไว้ฮือคนในแก่นใจเอาใส่หายไปฟังรอยบุญยังปางก่อนมาไล่ต้นตวยตันจริงบ่ดันบ่ดับขันมวยมอดได้อยู่รอดเป็นคนการว่าตนมันใหญ่หูเจงไข้ขี้ยาเตี้ยงกูทาโคดกายับกูไปฆ่าวำวายกวนยกหลีปนหลายใจอย่าไปรบภาพแต่งฟันบ่ฮือมันตันได้เป็นเต้าไทยภาพปราคุณต่างตาหาวหาดสุดเสียงขาดคันนิ่งในก็เรียวไว้กุมเก้าไว้เต้าเจ้าภูมิว่าข้ายินดีขามใจตามติดเต้าไทยปงปันจักไปฟันคำขายังละอ่อนเด็กน้อยจ้าปลาตัดหัวมายามเจ้าก้อยกินข้าวยามตอนฮือพระผู้ทอนได้พอหันแจ้งต่อสายตากันตูนสาสุดซ้อยขุนเท่าถอยจังไร
ก็เร็วไว้ย้ายบาทลงจากภาษาผางกาเรียกโยธามวลหมู่มาพร้อมอยู่สัปปันและก็ปะกันยกพรากออกไปจากเวียงใจกันกลาไกไปรอถึงที่จอดเศร้าซาแห่งหนอพุทธาอ่อนน้อยขุนใจถอยสามานก็ฮือลิปนหานน้อยใหญ่เวดล้อมไว้จุกำจุปายย้อนใจหมายไข่ข้าอย่างเจ้าหนอล่าบุญมีบ่งือตันหนีหลีกลี้ไปสู่ที่แดนใดหนอจอมไตนุ่มเนาหันขุนเท่าทารนยกหลีปนน้อยใหญ่มาเวดไว้นำหนาจริงใครจะถามเล่าว่าสู่เจ้าตั้งหลายจักผ่านพายรีบหาวไปสู่ดาวใดจะฉันใดมาอยู่ไกลมาเวทเฮาไว้จุกำจุปายเรานี่หมายใครหูสู่จงกล่าวตามมีคุณการลีใจเศร้ากดตอบเล่ากำไปว่าดูราเด็กอย่างไรอ่อนน้อยเจือจัดถอยสามานมึงใจหานกาหยาบลักเอามาอัสดรแห่งเต้าผู้ทอนยศโยดมึงมีโตดถึงตายเต้าบุญภายยศใหญ่จริงแต่งใจกำมาฮือตูนี่แน่มาข้าฮือมึงความหน้าวำไวมึงอย่าหมายหลีกลีไปสู่ที่แดนใดเตียงดับใจมวยหมอดชีวิตถอดเป็นผีนอนทรณีแผ่นยาด้วยดาบก้าคมบางเจ้าบุญขวางอ่อนน้อยก็ตอบถ้อยคำไปว่าดูราคุณต่างตาใจยศใหญ่ใจบอดใบปาราสู่นี่นาแก่เท่าย้อนกินเข้ามานเมินมานานบุญสมปานบอดสร้างเอาตัวแห่งต่างบุญสร้างแต่บาปนุนติดต่อถมปานป้อนนำนากูจักจากาวจีฮือแจ้งทีตามมีมาตัวนี้นาเล่าบอดใจมาเก่าเดิมมาบอดใจมาพญาเจ้าฟ้าเกิดพร้อมหน้าเตรียมตนหากเป็นมามงคลพาเสดมาบังเกิดเตรียมกูจุมหมู่สูบ่หูอย่ากล่าวอู้ยาวไปสู่จุงไว้อย่าจ้ารีบแล่นกว่าขืนหลังกันบ่ฟังกูเก่ากูจักหนาวคอฟานฮือสู่ดับขันก้อยกาดละลูกน้อยเมียแปงฮือตุกแฝงสุกเศร้าปีนกำพามองผ่านขุนใจหานผู้เฒ่าได้ยินเจ้าไข่จาโกธาดำขดไม้ก็บอกไพ่ใต้โยธาผู้ปาลาฮึกหยาบเขารบหาบบัดเดียวเจ้าก็รีบเร็วบอดจ้าแกว่งดาบก้าสลีกันใจเป็นรัศมีใสวาวาบมือสลาบสายตาจุมโยธามักเต้าบ่อานเข้าผัดจนตามืดบนเจ็บเสบตั้งดังฟ้าแมบแสนดีหนอมุนียศใหญ่ก็สวดใส่คาถามีคุณนานาองค์อาจเป็นบ่วงขบาทสุปันเข้ามัดวันคุณเก่าสี่คนเล่าเป็นหมายมัดจองหลายเสียงควายดิ้นบ่ได้ไปได้ลวดล้มลงไปบอดจ้านอนเหนือฝุ่นหญ้าดินทรายลิปนหลายน้อยใหญ่กันเขาได้เล็งหานก็ปะกันยาวเยือกใจความเขือกกลัวตายลวดบ่หมายภาพสู่เล่นสะสู่สะสนต่างถอยโหนรีบเอา
ข้าสู่ดาวเวียงใจแล้วก็ไปขับไว้บอกท้าวไทยตามมีเจ้าปุรีหูข่าวก็โคตรห้าวนำนารีบยกโยธามามวลมากออกไปจากเวียงใจกันว่าไปรอดแล้วที่เจ้าหนอกแก้วบุญมีก็เสกมนดีองค์อาจแก้บ่วงขบาดตันตาสี่เสนาขุนใหญ่ก็ลุกได้สะปันแล้วก็ปากันรีบหาวมาไว้ต้าภูมิเจ้าปุรีโขดไม้ดังเอาใต้ไฟลนบอกหลีปนมวนหมู่เข้าผาบสู้บัดเดียวเจ้าตาเขียวยดยาวหูว่าเต้าปิดตายกโยธาอดอาจกาเพื่อจักมาฆ่าตั้งยังตนบ่ฮื้อถอยโอนแล่นกว่าหรือลบหลีกแน่ไปไหนเต้าคันนิ่งในกึดรอดถือผียอดผีเมืองตั้งผีดงเหลืองภายเพศไขว้จุกเขตอนาวาสูเจ้าตั้งหลายจุงมาอย่าจ้าพร้อมทวนหน้าสะปันแล้วก็ปากันมัดไว้ยังไพร่ใต้โยธาวินพญาเจ้าจ้างไผ่อย่าอ้างราวีหมู่เพชรผีตัวหน้ารู้แจ้งข่าวสัญญาก็ปากันมาบอดจ้าพร้อมทั่วหน้าบัดเดียวแล้วรีบเร็วมัดไว้ยังไพ่ใต้ลิปนอันทารณาวหาดด้วยบวงกบาทหึกนาวินแต่พญาองค์ใหญ่ฮือสูใดสวัสดีฮือริปนมีตัวดาวตั้งตาต่างก็ล้มเต้าติงกันบวงบาทหวันมันอมัดแก่นสองแขนแน่นติดตัวจักยกหัวยินยากตุกลำบากเลือดใจแก้ฉันใดก็บ่ได้ปากันนอนกองไขว้เหมือนขอนเต้าปูทอนที่ลาดก็รีบสวดพิมนเป่าหลายหนลืมเล่าก็เหมือนดังเก่าเป่าบอดดอกบอดได้บวงขบาดถอนออกยากซ้ำแน่นลำบากเหลือใจโยธาในน้อยใหญ่อือข้างไขว้อานาเต้าพญาธิราชใส่จ้างสารไปตัวใจหานอาจกามาต่อหน้าเร็วไวไขกำไปต่อถอยว่าดูราดิกถอยสามานมึงอวดหานองอาจใส่บ่วงขบาดมนยาฮือโยธากูเต้าล้มลงเต้าเต็มสนามกูขอจามลองพ่อฮือแจ้งต่อสายตาเอาธนูนี่นาวิเศษภาพจุเขตแดนดินแม่นขุนอินช่วยไว้บ่หอนใดดังมายมึงเตียงตายเป็นผีเป็นแก่นบ่อเล่นพระหนีกันไขว่าตีเสียงขาดเต้าธีราชใจไฟก็ยกธนูใจเกยใจยิงเข้าใส่กุมารสัพพันเสียงดังนั้นมีกองสนั่นห้องดงขวาแผ่นดินข้างไหววันต้นไม้กดจนปอสันกวัดไปปืนเตรียมใจนั้นเล่าก็บ่ถูกเจ้ากุมารกลายเป็นโภชนาอาหารลูกไม้ตู้ที่จิ้มไก่ใหญ่ๆเจ้าบุญภายยศใหญ่ก็เสกใบไม้ดินทรายปิดบังเกิดกายต่อหน้าปีนหอกดาบกาปืนยาตกลงมาสะสาดจากอากาศไปบนก็บ่ถูกตนแห่งเต้าผู้ผาบเต้าปลาตุกลงมาติกายกายปิ่นดอกไม้ดวงบานขุนใจหานหาวหาดก็กึดขวาดคันนิ่งในว่าธนูเตรียมใจนั่นลาว
แต่เมื่อก่อนเก่าเดิมมายิงแผวดอยผาน้อยใหญ่ยิงเสียงควายจุนดอยปังบัดเดียวยิงดงเขียวปากกว้างไม้ล่มเป็นวางสุดตาศึกปาลาหัดเอาบอกว่าอยู่ดาวแดนใดตั้งที่ไก่และไก่ย่อมยิงได้ดังใจบัดนี้เอามายิงละอ่อนน้อยอยู่ไก่บ่อนตอตาสันได้จ้าแก้วกาดปืนประหลาดเสียไก่แม่นยิงไปจะใจก็บดถูกละอ่อนได้ดังหมายรอยดิกใจผู้นี้เป็นเต้าเจ้าอินตาหรือเป็นผีดงหนาอาจกะหรือเป็นยักษ์อยู่ป่าดงเย็นหรือเป็นผีเข็นพายเป็ดถ้าแหลงเป็ดมาจูกวนถามดูที่เสียงตีสังกาแม่นกูมะละนามุบมู่ดีกว่าอยู่เป็นคนกันถอยโหนปลายก้านคนเตียงกล่าวต้านนินตาว่ากูนี่มีติจะตกถอยก้านละอ่อนน้อยเด่นไก่เจ้าหอใจยศใหญ่ก็เข้าไปใกล้บัดเดียวแล้วจ่าเหลียวต้านต่อว่าดูลาดิกน้อยอ่อนไก่ตามีกายยางงามอาจจบฉลาดเหลือคนมึงอยู่หูนแห่งห้องผาติดต้องแดนไก่สายวงใหญ่พ่อแม่มีเชื้อชื่อสังจาหรือเป็นเทวดาอยู่ฝากฟ้าหรือเป็นยักษ์เผ็ดก้าดงเย็นแถลงปิดมาสู่เขตเวียงใจเราสงสัยใครหู้ขอกล่าวอู้ตามมีก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังขีญาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังเจ้ามหาวงผูกทวนเก่าก็บังคมสมเรศเดชพระธรรมเทศนาเจ้ามหาวงแต่งอ่อนที่อาตมาได้เทศนาไปในทำนองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดจบลงไปจะขอกล่าวจะขอสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่ลูกของเจ้ามหาวงที่เกิดจากนางแต่งอ่อนได้ประสูติออกมานางกล่าวไว้เอาลูกจระเข้มาแต่นั่นแหละแล้วก็เอากุมารคนเนี้ยไปใส่หายไว้แล้วเอาไปฝังไว้นอกเมืองเตียวบุตรเตียวดาหันอู้เหตุการณ์ทุกอย่างลงมาช่วยส่งนางเทวดาซื่อชื่อว่าสุจดานะมาเอามาเลี้ยงไว้เอามาเลี้ยงตลอดถึงนางเทวดาคนนั้นก็ใบวอนต่อผีสางนางไม้ที่อยู่ในป่ามาช่วยกันเลี้ยงกุมารนิกรรมเนรมิตปราสาทเป็นที่อยู่เทวดาอารักษ์ตั้งผีสางนางไม้ช่วยกันพ่อกอยกุมารคนนี้วิสุกรรมขอร้องฮือมาช่วยได้มาช่วยตลอดถึงใหญ่ขึ้นมาได้มาช่วยสอนศิลปะวิทยาต่างๆนานาจนจบจนสิ้นพร้อมกับมอบดาบสลีกันใจฮือเป็นที่ไว้ป้องกันสดตัวมอบไว้ที่เจ้ากุมารอยู่ในป่าในดงนั่นน่ะในที่สุดมอบม้าว่าบอกว่าม้ามีอยู่ที่ลานต้งฮะเนอะม้าตัวเนี้ยก็เปิดมาเป็นกู้บุญกู้บารมีของเจ้ากุมารเทวดาบอกเดี๋ยวนี้อยู่ที่กลางต้งนาต้งหญ้าปุ้นวิสุกรรมบอกว่าถ้าเจ้าต้องการม้าอาจจะในตัวนี้นะ
คือไปเอาที่ต้งฮะเป็นเกิดมาวันเดียวกันกับเจ้ากุมารบัดนี้เจ้ากุมารใหญ่โตขึ้นมาเต็มเป็นหนุ่มเต็มตัวก็ไปเอาม้าที่อยู่กลางต้งทีนี้มีคนพ่อกวยม้านั้นแท้จริงแล้วเป็นม้าที่เปิ้นโดนบันดาลฮือมาเป็นกู้บุญบารมีของเจ้ากุมารคนบ่เข้าใจหาว่ากุมารเนี่ยไปลักม้านะหาว่าไปลักม้ามาเขาหันม้าอยู่ที่หันแล้วมีคนเฝ้าอยู่เขาก็ตุ้ยกันมาล่ะตุ้ยกันมาหากุมารกุมารก็บอกว่ามันเป็นม้าของกู้บุญบารมีของข้าเขามาเชื่อโอ้จะสู้รบกับเจ้ากุมารกะเอาเจ้ากุมารกะสู่เขาจะลองดีก็มาแหละมาแหละเจ้ากุมารใจหนักขบวงบาดมัดไขเข้ามาใจทรมานด้วยหนักขบวงบาดข่าวลือว่าเจ้ากุมารคนนี้ประกาศว่าข้าเนี่ยใครจะมาทำลายได้เนอะข้าเป็นลูกของพญามหาวงศ์นะอีหลอกเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่หันเจ้ากุมารมาเอาม้าไปหาว่าเปิ้นมาลักม้าแล้วมาอ้างลูกเป็นลูกของมหากษัตริย์เขาก็นำเรื่องนี้แหละนำเรื่องนี้ไปบอกไปกล่าวฮือเกศเจ้ามหาวงศ์เจ้ามหาวงผู้ของเมืองโกสีได้รับทราบมันเป็นไผที่ไหนมาอ้างชื่อว่าเป็นลูกเป็นหลานข้าใจเสนาอามาตไปลองไปกำจัดละอ่อนคนนี้หรอไปฆ่าเนอะมันไผที่ไหนมาอ้างเป็นลูกเป็นหลานข้าเสนาอามาตหูก็ไปเมื่อไปสืบไปถามดูโอ้มันเป็นลูกของเจ้ามหาวงแต่เลยที่นางกาไว้ใจหื้อหมู่ข้าทั้งหลายเอาไปฝังไว้เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่รู้นี่ปดท้อหอนอกหอนใจไปถึงหมู่อามาตย์ทั้งหลายแหละถ้าขืนหื้อเจ้ากุมารคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปนี่นะข้าจะต้องเดือดร้อนตู้ถึงตายเนอปดท้อเขาหูแล้วเมื่อก่อนนี้เขาได้รับจ้างจากนางกาไวโลได้เงินได้ทองจากนางกาไวรับใจนางกาไวบัดเดี๋ยวนี้เรื่องราวพุทธขึ้นมาอย่างอื่นโอ้เจ้าคนนี้ยังบ่ตายนี่นี่โอ้ลูกของที่เอาเจ้าละขี้ไปแตนน่ะแล้วก็เอาลูกนางแต่งอ่อนเนี่ยมาใส่หายว่าเอามาฝังหมัดมีความท่านกุมารคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ป้ากันเข้าแวดล้อมถึงสี่ทิศน่ะบ่ฮู้หนีไปไหนน่ะเอาละพ่อหนีไปไหนมันบ่รอดแน่จะต้องกำจัดต้องตัดคอคือใดตามที่พญาเพิ่นสั่งมาเอาแวดล้อมเยอะอย่างใดห้อมล้อมอย่างใดอามาตย์ทั้งหลายสู้รบอย่างใดยิงอย่างใดมันก็ถึงมาถูกยิงอย่างใดเจ้ากุมารหันว่าจะเป็นอันตรายอย่างใดก็เลยใจหนักขบวงบาทอย่างเก่านั่นแหละใจหนักขบวงบาทมัดหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายหมู่ที่หลอดไปปิกไปเล่าฮือแก่เจ้ามหาวงมันจะหายมันจะดีสักหมอกใดเจ้ากุมารคนนี้เจ้ามหาวงกึดในใจแต่มองหูว่าเป็นลูกของตัวเองเจ้ามหาวงพร้อมโดยเสนาอามาตย์เมื่ออามาตย์ไปเล่าฮือฟังดังนั้นก็รีบมาเพื่อจะกำจัดละอ่อนผู้บังอาจคนนี้มาอ้างเป็นลูกเป็นหลานเสนาอามาตย์สู้รบจนปอกการขอต้านพญาช่วยส่งกองทัพมาช่วยถูกหน้าขบวงบาดมัดจนดินเจ้ากุมารหู้ละหู้ว่าพ่อพญาพ่อของตนเองมาแต่บาทำลายพ่อบาฮือหน้าขบวงบาทเนี่ยไปผูกไปมัดยังพ่อผูกมัดยังเสนาอามาตย์ทั้งหลายจนดิ้นบ่ได้
จ้ามหาวงจะถอนนะจะถอนปิดร้ายอันจะถอนมนต์ยำทั้งหลายที่ถูกนาคบวงบาดเมื่อก่อนนี่เคยใจมาได้ผลแต่มาใจคราวนี้เสกอย่างใดอย่างใดก็บ่ได้ผลยิ่งเสกฮือคายนาคบวงบาดยิ่งมัดยิ่งรัดไปติกติกถูกคนใจบาปว่าโมละโมนั่นนะหมู่คนใจบาปทั้งหลายทั้งปวงนะเมื่อก่อนเคยเอาเจ้ากุมารมาฝังไว้แต่ถูกแต่เทวดาปนจุยไว้เขากลัวล่ะเขากลัวจะมาตดมาถึงก็อยากพยายามจะฆ่าหื้อตายเจ้ากุมารบอกหื้อแก่เจ้ามหาวงว่าข้านี่บ่ใจภัยที่ไหนเน้อข้านี้คือลูกของท่านเจ้ามหาวงเจ้ามหาวงสงสัยว่าเป็นเหตุอย่างไรเจ้ากุมารเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างว่าตอนที่แม่ของข้าพเจ้าคือแม่แตงอ่อนตอนที่คลอดออกมาใหม่ๆนั้นมีนางกาวัยพร้อมด้วยลูกพร้อมด้วยเสนาอามาตย์คบคิดกันในทางที่บ่ดีเอาจระเข้น้อยๆไปวางแตนแล้วเอาข้าใส่หายมาเอามาฝังนอกเมืองมีผู้มีบุญวาสนาเทพบุตรเทวดามาช่วยข้าไว้เจ้าจงได้ทราบหูไว้นะบอกคือพ่อมีความเข้าใจถึงเรื่องนางกะไว้ใจบาปอยากให้ลูกได้ดิบได้ดีวางแผนตอนเกิดเอาจระเข้ไปแตนหือรังเกียจอย่างนางแตงอ่อนไล่นางแตงอ่อนออกจากบ้านจากเมืองไปอย่างบ่มีเหตุผลบัดนี้ข้ายังมีบุญมีวาสนามีเทวดาได้มาช่วยชุบชีวิตข้าไว้ตันพญาคงพอหูเมื่อลูกมาอู้มาฟังหืออย่างนั้นว่านางกาวัยมีความอิจฉาริษยามีมักใหญ่ไฟสูงอันตันพญาหู้ทันทีเรื่องราวเป็นอย่างอีกะโอ้ตันพญามีความสำนึกในความผิดของตนเองพอสัทธาญาติโยมทั้งหลายตันพญาจะมีความคิดอย่างใดเรื่องราวของเจ้ามหาวงแต่งอ่อนตอนที่เก้าก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อยมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปเนาะเรื่องราวของเจ้ามหาวงก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนก่อยฟังกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือนี้ไปที่จะโทรมาอู้มาจ๋าแจ้งผลการรับฟังในตอนช่วงหลังนี้6โมงถึง7โมงเหลือเวลาแห่งประมาณ 7-8 นาทีโทรมาที่081-289-8992 081-289-8992 นางกาวัยมันจะมีความคิดความอ่านคงจะห้อนอกห้อนใจนั่งที่ไหนบัดติดแล้วพอสตาญาติโยมทั้งหลายมาถึงตอนนี้เดือดร้อนกันไปทั่วหมดเสนาอามาตย์ประจานาราชที่คบคิดกันในทางที่บดีเจริญปอนไว้สาบารมีธรรมครับผมน้องเบี้ยวกะฟังตั้งแต่ตีห้ามาแล้วครับชัดเจนดีเนาะชัดเจนที่นอตีลำปางเนาะชัดเจนบริวาร106.50ครับโอ้ดีครับดีละขอบคุณเจริญปอนไปจ้าครับเจริญปอนเจริญปอนสวัสดีจ้าท่านผู้ชมไม่ลงสายฝนฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนแต่วันนี้เช็คบ่ออกแล้วมาตัดเช้าเนี่ยฮะเช็คยังมีมันเนี่ยโอ้ก็ยังทายหยุดทายหยุดตลอดนะเปิดพอสองสามรอบจะหามีว่าอันก่อนนะหามีแต่ก็คือแบบห้ามือคือแบบปิดนะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงบัดเดียวนี้นะอ๋อไม่ใช่ว่าออกนั่นแหละจะก
ก็ได้ฟังการดักตังเอ็ดท่านกะจะได้ฟังตังเอ็ดจ้ะอ๋อกดไทยถ้าสถานีพูดมาดีแล้วอย่างสถานีพูดดีท่านกะเจ้าอ๋อเจริญปอนเนอร์บุญรักษาก็เฟสนี่มาได้ปิดนะตั้งแต่แรกเปิดตั้งแต่ตีห้ามันจนถึงบ่ายเดียวก็ยังมาได้ปิดเฟสนะเจริญปอนพระบุญสาข้าบ้านโอ้พอบุญถามนอครับผมเวียงป่าเป้าฟังชัดเจนดีเนาะผมมีกรรมว่ะเนาะโอ้กรรมกรรมตั้งนี้มาปนเดี๋ยวที่ใครจะโฟนกรรมว่าน้องมิ้นโฟนกรรมโฟนกรรมคนที่ทำกรรมบดีก็จะได้รับกรรมบดีแม่คุณได้รับแล้วเดี๋ยวนี้เนาะมันถึงมันหนีไปไหนในกรรมการกระทำทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วตอบสนองเออแน่นอนมันหนีไปไหนขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะบุญบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนมาสักการเจ้าพระอาจารย์แม่ทูจากลำปางเจ้าลำปางบ้านอย่างแม่บ้านเขื่อนยางเจ้าเขื่อนยางเขื่อนยางอำเภอ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 เมืองเจ้าอำเภอเมืองนอฟังชัดเจนที่นอที่ลำปางนอเจ้าเออขอบคุณนะฮะบุญญาวาสสถานีที่วัดบุญญาวาสแม่ฟังพระอาจารย์มาตั้งแต่เช้าแล้วสองชั่วโมงเนาะแม่นะสองชั่วโมงบุญรักษาเนอะแม่เนอะเจ้าดีมีสุขเจริญปอนวัดสาเจ้าโทรมาจากไหนแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าโอ้ลำพังลำปางมาแรงเจ้าฟังกันนักหนาเนาะบางฟังที่วัดบุญญาวาสเนาะเห็นดีเจ้าโอ้ดีละดีละฟังไปเรื่อยๆเลยคุณเขาบัดนี้มันก็ต้องมีกรรมบัดนี้มาแต่ตามหนุกแม่นะแม่นะทำตามทำฟังมาแต่เมื่อน่ะโอ้ดีละตั้งแต่เรื่องสะปะสะเปรอะแต่เขาฟังไปเรื่อยๆมันบัดติดนะมันเขามันหลายมือหลายสายมันมันบัดกันเปิ่นแม่นะมันหลายหลายเขาแข็งกำเขาได้กำได้หรอกพบไปสองสามสายแล้วอ่ะจับได้สักกำเนาะเจ้าได้กำน้อยอ่ะขอบคุณเนอร์เมเนอร์เจ้าคุณรักษาแต่กำลังโอ้ไปครั้งแรกเนอะเจ้าโอ้ดีละดีละพยายามต่อไปพยายามต่อไปเนอะเจ้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตั้งแต่สมัยไหนนะจับเหมือนแล้วอ่ะยังกะโอ้ไม่หลายสมัยแล้วกะเจ้าเรื่องอย่างบ้าเลี้ยงมาดีว่าจัดเหล่ามากนะเนอะได้ฟังมาแต่เหมือนแล้วโอ้เป็นว่าได้ฟังมาเหมือนละเรื่องนี้มันมีมันเป็นมันมาเหมือนเนาะอืมเป็นอีเก้ก็มีว่าได้ยินว่าเป็นลิเกก็มีนะเจ้ามหาวงนี่นะเจ้าขอบคุณแม่เนอเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนโอสารเจ้าเด้อโอ้โทรมาจากไหนฮะโทรมาจากไหนอะไรถูกบอกจากบ้านหลวงร้อยถมูลอันดับหนึ่งหอยแก้วพื้นพื้นเพียงจากวัดน่านเออโอ้จากวัดน่านฟังชัดเจนดีหน่อยที่น่านนะเนาะอำเภออำเภอภูเพียงเหรอนี่ก็นี่ไข่ลำเสียอยู่ในเนาะอำเภอภูเพียงเหรอครับผมภูเพียงครับโอ้ฟังชัดเจนดีหน่อยที่น่านนะครับชัดเจนเลยนี่ยังเจนใสฟังแต่สี่สามแล้วครับโอ้บุญดีเจ้าฟังถูกวงถูกว่างถูกนะครับโอ้ดีแล้วตั้งสถานีน่านเปิ้นก็รับอยู่เนาะรับรับหลายคนรับเปิ้นก็ฟังบ้านนี้ปันถูกหน่อยนี่หลายสถานีอยู่ที่ผมแม่ไปวัดไปวัดจะพูดกับที่นี่หมดสถานีอยู่ที่ไหนก็สถานีนี่มันสีเหลืองสีคำครับน่าเหลืองกะครับน่าเหลืองนอกครับน่าเหลืองนอกโอ้ดีแล้วดีแล้วสี่คำดีอุกดีใจว่าโคกันเสียได้กันได้ชอบคิดเดี๋ยวนี้จะขอรู้ว่าขอบาริดโอ้ดีแล้วมันก็ติดพยายามมันก็ติดอะไรกันล้อขอฮะพระครูจงเป็นหลวงพ่อใจของลูกหลานเนื้ออยากแก้วเนื้อปัดร้อยเนื้อมันขวัญยืนเนื้อพอลุงเนื้อดีมีสุขบุญรักษาเจริญปอนรักษาพระครูเจ้าแม่ฟังยืนเนื้อโทรมาจากไหนจาก
จ้งไม่เลื่อนเช่นต่อวังเหนือลำปางเจ้ามาจากวังเหนืออีกี้มาจากน่านอันนี้วังเหนือลำปางฟังชัดเจนเนาะไม่เห็นเนาะฟังเก้าสิบเก้าสิบเวียงป้าเป้าเนาะโอ้จากสถานีจากเวียงป้าเป้าดังไปที่วังเหนือบนนอกจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขในไม่เห็นเนาะจ้าจะเลิศเจริญปอนไม่ใช่เจ้าท่านครูโอ้แม่อุ้ยแม่อุ้ยหลงฟังก็ไม่อยากท่านพระครูเริ่มแหลกแล้วจะเขาหูจะลากเออได้ความหูจะหลายเนาะอย่ามองแต่อืมมาแม่อุ้ยหลงสบายดีเนาะสบายเจ้าโอ้หนาวก็ตั้งลีอ่ะบ่เป็นหนาวเท่าไหร่เหรอเออใครหมายไปแล้วเนาะหายไปละหายไปละพอจังไหวก็บ่หนาวบ่อ๋อก็พอหายพอดีนิดหน่อยยามเจ้าก็บ่ายๆก็ฮ้อนอยู่หนาวเจ้าพระท่านพระครูแม่นะบ่ายๆก็ฮ้อนอยู่จ้าจ้าบุญรักษาเน้อแม่อุ้ยเน้อเจ้าดีมีสุขแม่อุ้ยหลงจากลี้วะเจริญปอนรักษาเจ้าท่านพระครูพังอยู่เน้อจากลำปางมันไหลน้าน้อยมันน้อยอุตุนีเจ้าอำเภออย่างก็แม่อยู่อำเภออย่างอำเภอเมืองเจ้าโอ้อำเภอเมืองเออเพืองน้ำปางฟังจากวัดบุญยวาทเนาะเจ้าเจ้าฟังบุญยวาทเจ้าโอ้ขอบคุณเนอแม่อุ้ยเนอเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าบุญรักษาขอสายสุดท้ายนะเจริญปอนไหว้สาค่ะพระครูวันนี้สมจะแต่ฟังจุดโอ้ฟังตีห้ามาก่อนแม่จันสมเจ้าเดี๋ยวนี้เฟซดีอยู่ก่อนตั้งก็ฟังนั่นนี่ก็ฟังเดี๋ยวนี้หันเฟซดีอยู่เนาะเจ้าเฟซดีอยู่กินแม่หลวงใส่ฝนว่าบดีฟังดีอยู่ด้วยนี่เปิดแม่ที่สั่งกำแพงเปิ้นดีอยู่นี่แม่หลวงใส่ฝนตั้งสั่งกำแพงเปิ้นดูเฟซอยู่เนอะเจ้าอยู่ดีมีโชคเนอะตะลุงเนอะโอ้บุญรักษาเนอะแม่อุ้ยส่วนสมเนอะเจ้าวันนี้ไปกาดก่อนมันไม่หลบไปเจ้าอ๋อไม่ได้ทำน้ำพักกะเจ้ายังยังไงครับโอ้ยังพักผ่อนพ่องโอ้ขอสายสุดท้ายมาละเจริญปอนไว้สาครับโทรมาจากไหนพ่อนานพระเสด็จโอ้พ่อนานพระเสด็จโทรมาจากนั่นพ่อนานครับติดตามแล้วขังลุงอยู่ตลอดนะครับฟังชัดเจนในพ่อนานน้อโอ้ปนานชัดเจนมาเทศกับมวนดิครับโอ้ขอบคุณเนอปนานเนอมันกันกิโลกินใจดิครับน้อโอ้บุญรักษาได้อยู่ยินมีสุขเออจะมีหลบใครเบียดแว้นนะครับเออจะเลินไปครับเจริญปอนอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรขอนำรายการนี้จากไปก่อนเนอขอพบปะกันในโอกาสหน้าวันนี้ขออำนวยอวยพรให้กับศรัทธาทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาจงมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังพระ